อย่างทัศนคติเราคิดว่าบางเราไม่เก่งเราทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ควรทำได้เราก็ไม่แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเออเราทำได้พี่ก็ต้องทำได้เราพยายามเราก็ต้องทำได้ใช่ไหมเพราะเรายังมี mindset ที่ดีสวัสดีครับพบกับพวกเราสามคนในรายการทุกที่วาไรตี้ทาโน่ครับผมใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ผมดูแล้วมันพิ้วสวยงามมากคุณบอกว่าท่าเยอะมากใช่ผมมาพร้อมกับพลังผมจะพลังให้กับทุกคนที่ดูพวกเราอยู่โอเคพี่นนท์ห้ามยอมแพ้พี่เต้ยขอแบบแค่นี้พอแล้วนนท์ครับคาเลตค่ะเยอะไปไม่ดีเมื่อกี้คืออะไรในฐานะที่คุณเป็นคนออกแบบท่าเต้นเมื่อกี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรยังไงครับเขาเรียกว่าเป็นการยืดเส้นยืดเส้นยืดสายละกันยืดเส้นยืดสายเหมือนตะคิวสองทุ่มเนี่ยนะตะคิวกินหรือเปล่าเมื่อกี้ตะคิวกินหรือเปล่าตึงวันนี้ใส่เสื้อกันสวยงามมากเลยเป็นเส้นแบบสีแบบ mix and match ใช่ไหมอะไรอย่างนี้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วขอเข้าเรื่องนี้เลยกันวันนี้พอดีพี่นนท์เขาไปทำการบ้านเรื่องเสื้อผ้ามาพี่นนท์นะครับคุณนะครับผมทำการบ้านมาด้วยตลกมากเลยนะคุณทำการบ้านมาซะด้วยใช่เรื่องของอะไรเมื่อกี้เลยเรื่องของสีเสื้อนั่นเองเข้าเลยได้ไหมได้บอกเลยวันนี้สาระมากทุกคนเพราะว่าสีเสื้อนี่คือรู้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับสีเสื้อมงคลใช่ไหมแต่ละวันไม่ใช่สีเสื้อมงคลเขาฮิตกันไม่ใช่เหรอเวลาก่อนออกจากบ้านอ่ะใช่ไหมมีตารางสีเสื้อมงคลต้องดูแต่เราพูดบ่อยแล้วไงวันนี้เรามาแบบวันนี้มีแบบสาระเยอะๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร้อนครับอ๋อช่วงนี้ผมยกตัวอย่างก่อนเลยอ่ะคิดว่าสีเสื้อบอกว่าที่ผมยกมาเหลืองน้ำเงินแดงอันไหนร้อนสุดหนูขอตอบอันไหนร้อนสุดดำที่บอกสามสีที่บอกสามสีเหลืองน้ำเงินแดงอันไหนร้อนสุดใกล้ๆกับดำน้ำเงินแล้วกันผมร้อนสุดนะร้อนสุดต้องแดงสิอันนี้ไม่ใช่แล้วครับน้ำเงินร้อนสุดเก่งนะเนี่ยคลิปเก่งนะเนี่ยคุณไปอ่านดูโพยเมื่อกี้ไม่ก็แบบเราเอาสีที่ใกล้เคียงกับสีดำไงเพราะสีดำมันร้อนที่สุดน้ำเงินมันใกล้เคียงกับดำเนี่ยอันนี้ถูกอ๋อเหรออันนี้ถูกผมขอด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชานนท์นะครับเป็นอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นข้อมูลจากคุณอะไรอะไรล่ะอิจิโนเซแต่ว่าอิจิโนเซจำนามสกุลเขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาได้ทำการทดลองแบบว่าเอาเสื้อแต่ละสีเนี่ย9สีเอาไปตากแดดแล้วก็ไปดูว่าความร้อนของแต่ละเสื้อเนี่ยมันมีความร้อนเท่าไหร่อย่างที่คาเลตบอกว่าสีดำร้อนสุดอันนี้ถูกต้องแล้วก็คิดว่าสีอะไรเย็นสุดสีเย็นสุดน่าจะต้องสีสว่างป่ะก็ต้องโทนเหลืองๆอ่อนๆสีขาวอะไรเงี้ยใช่สีขาวสีครีมสีขาวสีครีมจะเย็นที่สุดแต่คาเลตพูดมานี่ถูกนะเรื่องของสีสว่างสีมืดเนี่ยถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูดูในโพยเมื่อกี้อะไรอ่ะนึกว่าแบบคุณไม่รู้แต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าสีดำอ่ะมันดูดความร้อนที่สุดใช่แต่เรื่องของสีนี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของเนื้อผ้านี่ก็มีผลต่อความร้อนนะก็จริงเหมือนกันผ้านี่ก็มีหลายแบบด้วยนะใช่ผ้าคอตตอนเอ่ยผ้าลินนินผ้าเรยองผ้าซาตินใส่มาได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาใส่กันเยอะนะเสื้อนอนใส่มาถ้าเป็นเดรสซาตินแบบเซ็กซี่ใช่แต่คอตตอนนี่เคยสงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันไม่ร้อนหรอก็เลยไปนั่งดูรายละเอียดปรากฏว่าคอตตอนนี่เขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นเนื้อ120 130 140คอตตอนนี่ใช้ปั่นหูครับก็ตันบัตรก็ตันบัตรเหมือนกันออกมาก็ยวงๆออกมาเลยกลับมาเรื่องกลับมาเรื่องผ้าก่อนเดี๋ยวจะเครียดช่วงนี้ก็คือถ้าเอาเป็นว่าก็เราพูดถึงเรื่องผ้าทำไมนนท์อ้าวก็เพราะว่าคือบ้านเราอ่ะเป็นเมืองร้อนแต่แค่ช่วงเนี้ยมันร้อนกว่าปกติร้อนสุดร้อนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะครับใช่ก็เลยแบบเอาความรู้ตรงเนี้ยมาแบบว่าเผื่อในแต่ละวันอ่ะเราจะเลือกมีเทคนิคในการเลือกสีเสื้อผ้าหรือว่าแบบเลือกเนื้อผ้าหรือว่าประเทิงปัญญาพวกเราขึ้นมาหน่อยละกันให้เราดูแบบมีความรู้วันนี้ครับเราใส่เสื้อผ้ามาเฮ้ยนะรู้ป่าเสื้อผ้าอะไรใส่แล้วเย็นที่สุดอ่ะเฮ้ยเพื่อนอาจจะไม่รู้ก็ได้เราจะต้องขนาดนั้นเลยอ่ะขอขิงหน่อยขิงหน่อยเหรอขิงหน่อยประมาณนี้แต่เรื่องของปัญหาความร้อนนี่ก็เรื่องนึงครับแต่ปัญหาอื่นก็ยังเยอะครับอุ้ยมีเยอะเลยนนแล้วถ้าปัญหามันเข้ามาในระบบเราเยอะๆแล้วมันต้องทำยังไงคะเลนเราต้อง
ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมานะคะแล้วเราก็จะเลือกคำถามแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะในช่วง Talk to the Princess ค่ะเชิญครับขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ข้าพระพุทธเจ้านายรัชชานนท์กันเพียงข้าพระพุทธเจ้านางสาวแคริสเจนสมิธขอพระราชทานพระอนุญาตในการนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการขึ้นทูลถามเพื่อทรงตอบและทรงพูดคุยกับสมาชิกโครงการในช่วง Talk to the Princess และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกๆคนตอนนี้อากาศมันก็ผันแปรปรวนแปรมากเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกตอนนี้ฝนก็เริ่มตกเยอะมากเดี๋ยวตกมาหายใหญ่เยอะมากเลยแล้วฝนตกมากๆเนี่ยมีคนบอกว่าติดโควิดจากฝนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องระวังตัวหน่อยนึงว่าจะไม่สบายใช่ไหมถ้าสมมติฝนตกมันก็เปียกไปแล้วก็ระวังตัวว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรอากาศแบบนี้แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องระวังร่างกายของเราด้วยและระวังจิตใจของเราด้วยเพราะความเจ็บป่วยมันก็มาเยือนทั้งร่างกายทั้งจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจิตใจเราหดหู่เศร้าส้อยเนี่ยมันก็จะป่วยง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราก็จิตใจหดหู่จิตใจเศร้าโศกเศร้าหรือมีปัญหาอะไรเราก็ทำคลิปมารู้ไหมนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คงมีคลิปเยอะแยะที่มารอเราอยู่เพื่อให้เราช่วยกันพูดคุยเรื่องปัญหาเหล่านี้ใช่เลยครับนี่แหละครับทูลกระหม่อมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็จะเป็นน้องคาเล็ตนะครับแล้วก็น้องนนท์นะฮะเป็นคนเลือกคำถามมานะครับแล้ววันนี้อย่างที่ทูลกระหม่อมบอกเลยนะครับดูแลสุขภาพกายนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพใจส่งปัญหาคำปรึกษาหรือคำแนะนำดีๆที่จะขอนะครับมาได้นะครับทางแฟนเพจ To Be Number One Variety นะครับส่วนตอนนี้ไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับสวัสดีค่ะทุนกระหม่อมพอดีหนูสงสัยว่าทำไมเวลาหนูหาของหนูกับหาของไม่เจอแต่ทำไมเวลาแม่ของหนูหาของกับหาเจอคะทุนกระหม่อมช่วยหาวิธีแก้ไขให้หนูได้ไหมคะขอบคุณค่ะหนูเองก็หาของไม่เจอเหมือนกันนะแม้แต่บางทีอยู่ข้างหน้าหนูยังหาไม่เจอเลยแต่ยังไงก็ตามนั่นหมายความว่าคุณแม่หนูหาเจอเพราะคุณแม่เหมือนตั้งสติใช่ไหมแล้วก็มีสติเยอะกว่าหนูเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีสติตลอดเวลาว่ารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราใช้ของนั้นมาแล้วเราวางไว้เราก็จะเดี๋ยวมากก็จะรู้ว่าวางไว้ตรงแถวๆไหนแล้วก็การที่จะไปหาเราก็ตั้งสติก่อนถ้าสมมติเราไปหาแล้วน้องโมโหขึ้นทุกทีใช่ไหมแล้วก็หาไม่เจอบางที่ตั้งอยู่หน้าแล้วหาไม่เจอเนี่ยหรืออยู่แถวไหนก็ไม่ทราบหาไม่เจอเราโมโหเราก็จะไม่มีวันหาเจอปีนึงก็อาจจะไม่เจอก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอีกอย่างนึงห้องของหนูอาจจะรกก็ได้ถ้าสมมติเราห้องมีระเบียบแล้วก็มีของที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆที่ควรจะเป็นเราก็จะไม่ของจะไม่หายบ่อยแต่ถ้าสมมติห้องรกเดี๋ยวอะไรทับถมอยู่มันเตียงเต็มไปหมดเลยบางทีของที่เราจะใช้เนี่ยเราหาเนี่ยมันอาจจะซุกซ่อนอยู่แถวหรือตกไปใต้เตียงหรือซุกซ่อนอยู่ใต้เข้าของที่น้องสูงๆไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นฝรั่งเขาบอกว่าบางทีเราสมมติเราหาของแล้วตรงห้องที่ตรงเราหาซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรตอนนี้ที่หนึ่งสติก็หาไม่เจอแต่สิ่งถ้าสมมติเราอยู่ใต้เข้าของที่รกๆแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าวางไว้ที่ไหนมันก็จะไม่มีวันหาเจอเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือตั้งสติข้อสองคืออย่าให้ห้องมันรกมากเกินไปใช่ไหมเราก็ถ้าสมมติว่าเราตั้งสติเราหาไปตามที่ของจัดบ้านจัดช่องจัดห้องจัดช่องของเราก็อาจจะไปเจอของที่หายไปเมื่อปีก่อนก็ได้นะคำถามต่อไปเดี๋ยวให้นนท์คนหยิบมาแล้วกันฮะครับผมครับคำถามต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับไมเซ็ตเราไปฟังคำถามเลยครับสวัสดีครับคุณกระหม่อมคือผมครับอยากจะทราบว่าถ้าผมอยากจะเข้าใจเพื่อนมากขึ้นผมควรปรับไมเซ็ตตัวเองและปรับไมเซ็ตเพื่อนๆยังไงดีครับ
ก่อนอื่นก็ขออธิบายคำว่า mindset คำว่า mindset น้องใช้คำว่า mindset อยากจะปรับ mindset ของเพื่อน mindset คือกรอบความคิดวิธีคิดใช่ไหมคือวิธีคิดทัศนคติของจิตใจหมายความว่า thought process กระบวนการความคิดของเราที่จะ mindset ของเราก็ควบคุมพฤติกรรมของเราหมายความว่าเราคิดถ้าสมมติเราบางทีเราคิดว่าอย่างทัศนคติเราคิดว่าบางเราไม่เก่งเราทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ควรทำได้เราก็ไม่แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเออเราทำได้คิดว่าต้องทำได้เราพยายามเราก็ต้องทำได้ใช่ไหมเพราะเรามี mindset ที่ดีทีนี้น้องจะไปปรับ mindset ของคนอื่นก็ยากหน่อยนึงนะเราถ้าสมมติว่าเราจะปรับ mindset เราปรับของตัวเองก่อนดีกว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรือเพื่อนมีปัญหาอะไรเราปรับ mindset ของตัวเองแล้วก็เราถ้าสมมติเราไปดูคนอื่นเนี่ยเราไปบังคับคนอื่นได้จะผิดยังไงแต่เราดูได้ว่าเขามีปัญหาตรงไหนถ้าสมมติเราปรับ mindset เราเป็นมีทัศนคติกว้างคือเป็น mindset ที่ดีใช่ไหม mindset ที่กว้างเขาก็เรียกว่าoutward mindset แต่คนของเราต้องมีจิตใจที่กว้างขวางอันนี้แต่ทีนี้เราจะช่วยเพื่อนเราก็เป็นคนจิตใจดีมากเลยนะ เราก็จิตใจดีอย่างมากถ้าสมมติมีจิตใจดีแบบนี้ก็เป็นคนที่มี mindset ที่กว้างแล้วก็ตอบหมายความว่าต่อไปก็จะใช้ชีวิตได้ดีจะทำงานได้เป็นมีภาวะเป็นผู้นำได้ดีเป็นต้นแต่ทีนี้เมื่อจะช่วยเพื่อนบางทีเราก็ต้องศึกษาปัญหาของเขาอะไรเงี้ยก็พูดโดยการพูดคุยโดยการเหมือนประเมินสภาวะว่าเราจะช่วยได้หรือเปล่าบางครั้งเป็นปัญหาของเขาก็เป็นปัญหาของเขาเราประเมินว่าบางทีอาจจะช่วยมากไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไปสำหรับเราก็ไม่รู้เราก็ต้องประเมินก่อนใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือให้เพื่อนช่วยอะไรแล้วแต่เหตุการณ์ทีนี้ก็ขอชมว่าน้องมี mindset ก็ที่ดีก็แล้วกันเป็นคนที่น่ารักก็แล้วกันนะครับเป็นคนเก่งที่น่ารักนะครับดีที่สุดIt's important to be nice นะมาที่เรื่องของคาเลตละกันเดี๋ยวให้คาเลตเป็นคนหยิบปัญหาขึ้นมาละกันฮะเชิญครับค่ะก็วันนี้นะคะคาเลตเลือกมาเกี่ยวกับเพื่อนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้น้องเนี่ยเล่าเองดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณกระหม่อมคือหนูเป็นคนที่เพื่อนชอบมาหาความปรึกษาหรือว่าบางทีเพื่อนก็เข้ามาแล้วก็ชอบมาระบายให้หนูฟังแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ของเพื่อนไม่เก่งหนูก็เลยอยากได้คำแนะนำในการตอบเพื่อนค่ะคุณกระหม่อมคิดว่ามีคำแนะนำในการตอบเพื่อนยังไงให้หนูได้บ้างก่อนอื่นน้องก็คงเป็นคนที่ใส่ใจใช่ไหมคนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่ใส่ใจคนเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างที่คำถามก่อนหน้านี้ก็คงเป็นคนที่เป็น mindset ที่ดีและทัศนคติกว้างแล้วก็สามารถที่จะช่วยสางสางปัญหาของเพื่อนได้ในมาพอในเวลาที่ผ่านมาเพื่อนก็เลยไว้ใจใช่ไหมอยากจะมาปรึกษาแล้วอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะคำนี้สำคัญมากในการที่เป็นผู้ฟังที่ดีบางทีอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีเกินไปแล้วคนก็มาปรึกษาทำให้เราแบบมึนไปหมดแล้วบางทีคนมาปรึกษาเอาความทุกข์มาทับถมมากเกินไปก็เราก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้แต่ยังไงก็ตามเราก็คงรับคำปรึกษาแล้วก็หลอกเพื่อนไปใน อย่างพอดีใช่ไหมเพราะบางทีเราบางปัญหาที่นำมาเล่าให้ฟังเนี้ยบางทีเราก็จะช่วยไม่ได้ใช่ไหมเป็นปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาที่หนักเกินไปเป็นปัญหาที่มันไม่มีทางที่จะแก้ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีหลอกโยนวิธีพูดคุยที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือเหมือนเปิดทางสว่างที่ให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ปัญหาบางชนิดบางอย่างก็เป็นปัญหาที่เกินความกำลังของเราที่จะแก้ได้เราก็อาจจะต้องหาตัวช่วยเช่นปัญหาทางเรื่องทางจิตใจเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ย
ความเจ็บป่วยอะไรเป็นต้นเราก็อาจจะต้องแนะนำให้เขาไปปรึกษาแพทย์เป็นต้นหรือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างสำหรับพวกเราในศูนย์เพื่อนใจทวีนเมื่อวานเนี้ยเราก็มีการปรึกษาแก้ปัญหาจากเพื่อนจากเลือกพวกจากเพียร์คือคนอายุเดียวกันก็มาปรึกษาในทวีนเมื่อวานได้ก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นคำแนะนำสำหรับที่ปรึกษาในศูนย์เลยเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เขาใช่ไหมคะสร้างกำลังใจให้เขาว่าเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ก็อาจจะได้ก็ได้เมื่อเขาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเราก็เป็นคนที่คอยเคียงอยู่เคียงข้างเขาเพราะว่าเราไม่ทิ้งเขาก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ถึงแม้เราอาจจะช่วยเขาก็ไม่ได้ก็ตามใช่ไหมยังไงก็ตามเราก็ให้กำลังใจเพื่อนเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วก็คอยปลอบอยู่เคียงข้างเขาครับมาที่เรื่องสุดท้ายแล้วกันเราเป็นเรื่องของ mindset กันมามากพอแล้วนะมาที่เรื่องสุดท้ายผ่อนคลายกันหน่อยแล้วกันคำถามส่วนพระองค์ครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับทุนกระหม่อมผมมีนักแสดงที่ชื่นชอบชื่อนุ่นนิวครับแล้วทุนกระหม่อมนะครับมีนักแสดงที่ชื่นชอบในดวงใจไหมครับอยากเป็นเหมือนนุ่นนิวหรือชอบนุ่นนิวว่าน่ารักโอเคแต่ก็นุ่นนิวก็เป็นนายเอกนางเอกของซีรีส์วายเรื่องนึงที่ตอนเราเพิ่งทำเพิ่งออกจากวีล็อกมาว่าเรื่องซีรีส์วายเป็นคนที่3ที่4อะไรเนี้ยก็หมายความว่าจัดอันดับว่าเรื่องต่างๆซีรีส์ที่เราชอบใช่ไหมเรื่องที่นุ่นนิวเล่นก็พระเอกของเขาชื่อสีพลึกก็นุ่นนิวน่ารักใช่ไหมเล่นเรื่องนิ่งเหี้ยก็หาว่าซื่อแล้วก็เป็นทำให้อันดับก็อันดับ3หรืออะไรนี่แหละเราเรียกว่าเราก็ชอบเหมือนกันนุ่นนิวเพราะนุ่นนิวก็หน้าตาน่ารักแล้วก็เรื่องก็น่ารักแล้วก็เขาคู่กันมีเคมีดีอย่างน้อยแล้วนุ่นนิวร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงที่เราร้องเพลงจากคอนเสิร์ตเพลงรักแท้ซึ่งมาจากซีรีส์วายเรื่องนึงที่เรื่องคุณชายก็ไงก็ตามนุ่นนิวร้องเพลงเพราะมากมีคนที่ดาราที่ในตอนนี้ในดวงใจของเราก็มี2คนคือเจมินายกับฟอร์สในเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนตอนนี้ก็ชอบสุดแล้วแต่ก็เราก็ดูไปเรื่อยเรื่องต่างๆใช่ก็มีเกาหลีนี่พระเอกเกาหลีก็ชอบก็มีแต่จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วถ้าเป็นทางเกาะอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาโดยมากพระเอกก็จะแก่ๆนะใช่ไหมเห็นด้วยไหมบางทีก็แก่ๆก็นึกไม่ออกว่าจะชอบคนแก่คนไหนOkay. ได้ยินอย่างนี้แล้วนะชัดเจนนะครับ น้องๆ นี่มีศิลปินที่ชื่นชอบบ้างไหมเนี่ยคาร์เลนหรือว่าอะไรเมื่อกี้นุ่นนิวใช่ไหมผมชอบนุ่นนนท์ใช่ไหมนุ่นนนท์คนนี้เขากำลังมาแรงเหมือนกันนะใช่ใช่คาร์เลนชอบไหมนุ่นนนท์เป็นไอดอลที่ดีค่ะพี่เขาสุดยอดแต่ว่าหนูก็ชอบพี่นุ่นนิวเหมือนกันที่เขาน่ารักใช่ค่ะได้ยินว่านุ่นนนท์ตอนนี้เล่นหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ค่ะกำลังรอดูแบบผลงานปังๆเพราะตอนนี้เขาก็แบบเยอะมากไงครับผมก็ครบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับที่ขอไปครับก็ครบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ4คำถามในคืนนี้นะครับถ้ามีคำถามสงสัยหรือว่าถ้ามีเรื่องราวดีๆยังไงก็อย่าลืมส่งมาที่ทางรายการเรานะครับที่ไหนเอ่ยที่ทาง Facebook Fanpage นะคะส่งมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพวกเรารอคำถามจากทุกคนอยู่ค่ะใช่ครับก็ช่วงหน้าเรามีกิจกรรมแล้วก็ภาพบรรยากาศดีๆให้ทุกคนรับชมเช่นเคยครับใช่ค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรอดูจนจบนะคะส่วนตอนนี้เราขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะโครงการ To Be Number 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเพ็งอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี UB Number 1 Idol เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรม To Be Number 1สอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจช่วงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันท่าต่อไปเดี๋ยวผมจะให้คาเล็ตคิดท่าให้ใหม่อีกแล้วเหรอใช่ลื้อใหม่แล้วต้องลื้อใหม่ไปเรื่อยๆให้มันสมกับช่วงนี้ของพวกเราหน่อยได้เพราะน้องๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขามีของดีๆมาอวดพวกเราเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเป็นภาพการประกวดชมรม To Be Number 1นะครับเป็นประเภทกลุ่มดีเด่นประเภทสถานประกอบการนะครับประจำปี2565ของผมก่อนเลย มาจากบริษัท Isuzu มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับสมุทรปราการส่งเข้าประกวดครับนี่ yeah. ส่วนของข้าเลยนะคะมาจากบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขานครพนมจังหวัดนครพนมเย้คนนี้มาเลยนะน่าจะจะวัดเหรอจะวัดเหรอเอาอะไรมาวัดอยู่แล้วผมวัดได้อยู่แล้วแล้วของผมวัดสุดท้ายครับจากบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดจังหวัดชัยภูมิเอาเป็นว่าของแต่ละคนเนี่ยจะดีและจะเด่นขนาดไหนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยชมรมทูบีนัมเบอร์วันไอเอ็มซีทีบริษัทอีซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันอังสุมารีมนดีประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันไอเอ็มซีทีผมนายวรวุฒิพุทธิเพชรศิริรองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันไอเอ็มซีทีผมนายณัฐกรจเจวนิตรองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันไอเอ็มซีทีและดิฉันวานิกาคำน้อยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสัมพันธ์ชมรมทูบีนัมเบอร์วันไอเอ็มซีทีทูบีฟาสต์รวดเร็วร้อนแรงทำงานเชิงรุกพิชิตยานรกทุกคนช่วยกันมาโยสวัสดีท่านผู้ชมพวกเราทุกคนกรรมการทูบีสมาชิกชมรมแฮปปี้พร้อมกันเรามีทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งไม่พุ่งยาเสพติดสร้างกรอบป้องกันชีวิตปลุกจิตรู้ทันทูบีฟ้าแล้วแรงป้องกันชมรมจัดสรรกิจกรรมดีๆเต็มทุกสร้างสุขแก้ปัญหาร่วมพัฒนา EQ ด้วยกันให้โอกาสคนที่ผิดพลาดกลับมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีดำเนินงานตามหลักสามก่อยุทธศาสตร์สามย่อตั้งใจฟังให้ดีทุกคนพอจบรอบนี้ Listen to me Talk to be number one บริษัท Isuzu Motor ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวนมากจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้ประกาศนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและจะตั้งชมรมขึ้นในปี2557ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 6,116 คนมีแผนระยะสั้นระยะยาว3ปีโดยมีกรรมการที่ปรึกษาภายนอกชมรมนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและมีการระบุรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนโดยมีการดำเนินงานตามหลัก3ก่อและ3ย่อก่อที่1กรรมการมีการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการและทำงานที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยแกนนำเป็นตัวแทนของสมาชิกครอบคลุมทั้งองค์กรคือผู้บริหารสหภาพแรงงานหัวหน้างาน
ตำรวจโรงงานและสมาชิกมีการกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีโดยมีกรรมการที่ปรึกษาภายนอกชมรมนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดสมุทรปราการและมีการจัดการประชุมร่วมกันทุกๆ2เดือนกอที่2กองทุนมีการเปิดบัญชีกองทุนในนามชมรม2B Number 1 IMCT มีแหล่งที่มาจาก3ส่วนคือหน่วยงานภาครัฐบริษัทหน่วยงานภาครัฐกิจกรรมจัดหารายได้เช่นกิจกรรม 2B ขายสินค้าราคา 2B รวมทั้งสิ้น 2,700,000 บาทมีฝ่ายบริหารจัดการกองทุนจัดหาเงินทุนบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจสอบได้โดยมีการบริหารจัดการกองทุนแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่1 4% ยุทธศาสตร์ที่2 94% ยุทธศาสตร์ที่3 2% มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนต้องลงนามเบิกจ่าย2ใน3คนก่อที่3กิจกรรมมีแผนกิจกรรมมีแผนกิจกรรม34กิจกรรมภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักโดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลางโดยหลักที่ว่าทำโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกโอ้โหนะลาท่านผู้ฟังบัดนี้ลาสีกล่าวดอกจ้าวไว้เป็นทำนองผู้ใดว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าทูลกระหม่อมท่านสร้างไว้ในโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้โลกตาภาคไกลห้างยาเสพติดตั้งชีวิตแบบเพียงพอให้โอกาสนั่นนอคนหลงผิดให้คิดใหม่ให้ห่วงใจซอยกันแก่ห่วงเมืองแน่บ้านเมืองเขาพี่น้องเอ้ยเฮ้ยยา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 แม็กเครือนครพนมทูบีนัมเบอร์วันสู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนเราดวงใจต้านภัยยาเสพติดพวกเราชมรมทูบีนัมเบอร์วันแม็กเครือนครพนมสวัสดีครับกับผมนายพรพัฒน์พัฒน์พิมพ์ประธานชมรมครับกับผมนายวารินทร์พรมกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมครับดิฉันนางสาวราพรณทวงศรีเลขานุการชมรมค่ะกับผมนายจิรศักดิ์นนทวงศ์สาฝ่ายจัดหาทุนครับชมรมทูบีนำวันที่น้อมนำพระประณิธานไหมทูรุ่นกำนันยิ่งอุดมราชราชกัญญาศรีวัฒนาพันนาดีมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรชมรมทูบีนำวันบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขานครพนมก่อตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคม2561ตั้งอยู่เลขที่405ถนนนิโยตำบลหนองยาดอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมดำเนินกิจการชมรมอย่างต่อเนื่อง5ปีแล้วครับปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น650คนโดยแบ่งเป็นสมาชิก3,320คนและสมาชิก330คนโดยมีสาระสำคัญคือว่าสมาชิกต้องเก่งและดีเติบโตสิ่งใหม่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเรามีกำลังตามหลัก3ก.ก.ที่1ก.กรรมการที่ปรึกษาในการแพทย์พนักโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายชาคริตพุทธเสรีรองนายกจังหวัดนครพนมและนายสิงหาและนายแพทย์ปีดาวรหานนายแพทย์สาวจังหวัดนครพนมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับคณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันแมคโครนครพนมมีคุณอภิจงก้อนจ้อยผู้จัดการทั่วไปเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมโดยคณะกรรมการได้มาจากการคัดเลือกสรรหาของสมาชิกอยู่ในวาระคราวละ2ปีปัจจุบันมีคุณพรพัฒน์พัฒน์พิมพ์เป็นประธานและยังมีสมาชิกอีกหลายคนปฏิบัติงานร่วมกันในชมรมมีการประชุมการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมเดือนละ1ครั้งมีแผนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานของชมรมอย่างต่อเนื่องโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีโตโยต้าภูมิใจคุณวาสี To be number 1 To be number 1สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอนำทุกท่านพบกับผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดค่ะดิฉันนางสาวทักษยาเกตวิเศษกุลประธานชมรมค่ะดิฉันนางสาวสุพิญญาคำอ่อนรองประธานชมรมค่ะดิฉันนางสาวพิชญานินทร์ชัยศิษย์เลขานุการชมรมค่ะดิฉันนางสาวเกษณีเที่ยงคำฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะพวกเราทั้ง4คนเป็นแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดค่ะบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดได้เข้าสู่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ปี2560เราได้น้อมนำพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของชมรมเราค่ะโดยที่ตั้งชมรมของเรานะคะตั้งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดเลขที่88อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหรือสามารถติดต่อกับพวกเราได้ที่เบอร์044-811-888ค่ะและเริ่มเรามีสมาชิก114คนปัจจุบันมีสมาชิก1,774คนแบ่งเป็นสมาชิกสมทบ1,000
ประธานเท่ากับ145คนคิดเป็น 100% สมาชิกสมทบ 1,629 คนได้มาจากครอบครัวสมาชิกโรงเรียนชุมชนและลูกค้าที่เข้าใช้บริการซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและในลำดับถัดไปขอนำทุกท่านรับฟังผลการดำเนินงานของชมรมทูบีน้ำหวานบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีค่ะชมรมของเราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยมีแผนนำพาสู่ความสำเร็จมีทั้งแผนระยะสั้น1ปีและแผนระยะยาว5ปีได้มาจากความต้องการของสมาชิกเรามีการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนโดยใช้หลัก3ก่อและ3ยุทธศาสตร์ทางชมรมได้จัดทำแผนงานรองรับเพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมและสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาชมรมให้พ้นจากสารเสพติดค่ะเรามาเริ่มกันที่ก่อที่1กรรมการโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1คณะกรรมการกิจกรรมศาสตร์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขท่านแรงงานจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มที่2เป็นพนักงานในบริษัทได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกทุก2ปีผู้รับเป็นรุ่นที่3โดยมีโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ออกเป็น4ฝ่ายอย่างชัดเจนคือ1ฝ่ายกิจกรรม2ฝ่ายจัดหาทุน3ฝ่ายสอดส่องดูแลและ4ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์คณะกรรมการได้มาจากความสมัครใจของพนักงานและทุกฝ่ายถูกคัดสรรให้เป็นตัวแทนของพนักงานทุกคนค่ะโดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนะคะจะดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการรวบรวมข้อมูลตลอดตัวปัญหาและอุปสรรคนำเข้าที่ประชุมเดือนละ1ครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะก่อที่2กกองทุนแล้วมีกองทุนของชมรมชื่อบัญชีชมรมทูบีน้ำวันบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัดโดยมีระเบียบการเบิกจ่าย2/3โดยประธานชมรมร่วมเบิกจ่ายกับประธานฝ่ายกิจกรรมโดยนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสมอเรามีเงินทุนหมุนเวียนในปี2565จำนวน 353,100 บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมเท่านั้นโดยมีที่มาจาก3แหล่งนั้นก็คือ1การสนับสนุนจากทางบริษัท2การสนับสนุนจากทางรัฐบาลและ3การระดมทุนของเราสมาชิกด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมทูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจ
อยากรู้สตอรี่เธอแล้วเธอเรื่องฉันบ้างสักวันอยากเป็นคนธรรมดาที่มีเวลาที่สำคัญมีสามสาวน่ารักโอ้โหบรรยากาศห้องนี้นี่มันตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นที่มันแบบโอ้โหน่ารักน่ารักนะกลิ่นมันดูแบบว่าไอ้นี่ไปไหมคะพี่เต้ยมันดูหืดไปเนาะครับขออภัยครับเรียกว่าอบอวนไปด้วยกลิ่นอายที่น่ารักตอนนี้นะครับอยู่กับสามสาวแล้วนะครับสโลว์ซันเดย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้สามสาวเนี่ยแนะนำตัวกับกล้องตรงกลางนี้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะพวกเราสโลว์ซันเดย์ค่ะฟูคีค่ะดันดี้ค่ะอันอันค่ะตะกี้ท่าคือท่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะหัวใจแล้วก็ลงมาอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็หัวใจหักดิมันจะเป็นตัว S เป็นตัว S เป็นสโลว์ซันเดย์ก็ใช่ค่ะสโลว์ซันเดย์ Oh my god ในฐานะที่คุณเป็นคนออกแบบท่าเต้นท่านี้ผ่านไหมครับสุดยอดค่ะมีเป็นครีเอทที่สุดยอดมากมีความครีเอทสูงมากกลับมาที่เรื่องเขาดีกว่าใช่ค่ะสโลว์ซันเดย์ปัจจุบันงานนี่มีอะไรบ้างอัปเดตให้พวกเราฟังหน่อยตอนนี้พวกเราก็เพิ่งปล่อยซิงเกิล2ไปค่ะชื่อเพลงว่า Your Story หรือว่า Story ที่รักค่ะ Story ที่รักเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องนะพูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันตะกี้ก็เพิ่งโชว์เพลงนี้ไปใช่ค่ะเพลงนี้อะไรยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยมันเกี่ยวกับอะไรยังไงเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องของความคลั่งรักเหมือนเดิมเหมือนกับซิงเกิลแรกของพวกเราก็คือเพลง Unfall ค่ะใช่อยากให้มันแบบใช่ไหมคะตอนนี้ฟอลแล้วอยากให้ต่อเนื่องจากซิงเกิลแรกอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ยังคงแบบความคลั่งรักน่ารักน่ารักอยู่เดี๋ยวก่อนนะอันแรกมันอันฟอลแล้วอันนี้มันเป็นสตอรี่ที่รักแล้วมันจะต่อเนื่องกันยังไงครับอันฟอลคือจะเป็นฟิลแบบคลั่งรักแบบอ้อนๆแบบงอนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะส่วนสตอรี่ที่รักก็แบบจะเปิดเผยขึ้นมาใช่ค่ะเหมือนแบบว่าใช่เหรอครับอันนี้คือก็พวกเราถามคนพวกเราถามคนเป็นอินสปิเรชันในการทำเพลงมันต้องมาจากเรื่องจริงก็จริงๆแล้วเหมือนแบบว่าเวลาเราชอบใครหรือว่าเวลาเราแบบแพ้แบบคราชออนใครนะคะเราก็แบบอยากไปอยู่ในเรื่องราวของคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงมันเลยชื่อว่าแบบสตอรี่ที่รักก็คือสตอรี่นี่ก็คือไม่ใช่แค่สตอรี่ไอจีค่ะก็เหมือนเป็นสตอรี่ที่แปลว่าสตอรี่เรื่องราวด้วยคือยังอยู่ในเรื่องราวของเขาไม่ตอนแรกเราไม่ได้มองถึงสตอรี่ไอจีนะก็มองถึงเรื่องราวปกติผมคิดถึงเรื่องราวปกติโลเทคไงแต่ว่าเราก็ได้เห็นสามสาวตะกี้มีโชว์ไปแล้วมีท่าตรงท่าเต้นด้วยขอก่อนที่มาท่าเต้นนะสามคนนี้ใครแบ่งพาร์ทการทำงานใช่ใช่แต่ละคนเป็นเมนอะไรบ้างใครแบบชอบลงชอบรับชอบเต้นอะไรอย่างนี้มั้ยเหมือนคิจะแรปเป็นหลักค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ยังไม่ได้มีใครที่แบบว่าใช่เป็นแบบช่วยๆกันแบบทำได้ทุกอย่างยังไม่ได้แบ่งเมนเอาไว้ไม่ได้แบ่งเมนไว้ก็เติมเต็มกันไปเรื่อยๆแล้วใครในนี้รับเก่งสุดอาจจะเป็นหนูแล้วกันค่ะแต่ว่าแรปโชว์สักหน่อยมีแบบไรม์ที่เขียนเองไหมคะแบบโชว์หน่อยไหมคะตายละได้นะได้หมดได้หมดได้หมดเอาเป็นแรปในเพลงแล้วกันค่ะฉันแอบรักเธอทุกสตอรี่แค่ได้เห็นมันก็แฮปปี้เป็นแฟนเธออยู่ทุกนาทีได้แค่นี้ก็มีความสุขอันนี้ค่ะแล้วใครในนี้เต้นเก่งสุดยากเลยเพราะผมจะให้เป็นตัวแทนมาสอนพวกเราเต้นใช่หรือถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าไม่มีตัวแทนเก่งสุดก็รับผิดชอบกันทั้งสามคนสามคนรับผิดชอบกันได้สามคนใช่ค่ะไหนไหนเต้นอะไรยังไงสอนพวกเราหน่อยเป็นท่าติ๊กต็อกใช่ง่ายๆดีกว่าทุกคนจะได้ไปทำชาเลนจ์กันง่ายๆในนี้มีแล้วนะครับสามารถไปชาเลนจ์กันในติ๊กต็อกได้แล้วเนาะใช่ใช่ค่ะมีแบบ2เวอร์ชันเลยค่ะก็คือแบบเวอร์ชันเลยปกติกับแบบสปีดที่มันจะเร็วหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปกติกับไม่ปกติอ๋อเอ้ยไม่ใช่เอาปกติเป็นยังไง
ปกติก็จะเป็นแบบที่เราเพอร์ฟอร์มไปตอนแรกเลยค่ะอันนั้นคือแบบปกติแต่ว่าถ้าเป็นสปีดเราก็จะเต้นเป็นแบบเหมือนเราเติมภาพความเป็น TikTok เข้าไปมันก็จะเต้นง่ายขึ้นใช้แค่มือค่ะไม่มีท่าเท้าไม่เอาท่าเท้าก็ได้พี่เต้ยลุกไม่ไหวแล้วใช่มั้ยไม่เอาเก็บขอให้พี่บ้างแต่ท่าง่ายค่ะเต้นได้แน่นอนยังไงครับยังไงต้องขึ้นร้องอะไรไงคือไม่ได้อะไรนะสมัยเนี้ยทุกคนอ่ะเขาต้องมีท่าเต้นแล้วมันเหมือนชาเลนจ์พวกเรานะพี่คุณรู้ป่ะคุณกำลังชาเลนจ์นักเต้นที่มียอดตามใน TikTok 5ล้านอีกละ5ล้านรู้จักค่ะเคยผ่านฟีดหนูอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวมาทำชาเลนจ์กันถ่ายกันได้สอนหน่อยสอนหน่อยใช่โอเคค่ะเริ่มจากเป็นหัวใจอย่างนี้ค่ะเป็นฝั่งขวาใช่อ๋อแล้วก็อยากแล้วก็ดูเป็นอย่างนี้สองข้างที่ตาดูแล้วก็สตอเป็นฝั่งซ้ายค่ะสตอรี่เธอแล้วเจอฉันบางสักวันหยุดเก่งใจคนล่ำต่ำหน่อยเพิ่งหนึ่งตะกี้ไปด้านขวาก่อนหัวใจคุณประสานมือมาก็ผิดแล้วอ่อนอย่าดูตอนนี้เธอต้องเจอได้ฉันบางสักวันอุ้ยจำเร็วมากเลยค่ะผมบอกแล้วมีสกิลค่ะเขามีสกิลสลับเป็นแบบเหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็อยากเป็นคนธรรมดาที่มีแล้วก็เป็นอย่างไรเป็นชีนานาฬิกาที่สำคัญนิบันแล้วก็รู้ไหมว่าเธอเพราะว่าเธอคือคนนั้นเธอคนนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็แฟนในฝันเอาละเป็นตามแล้วเดี๋ยวค่อยไปฝันจริงๆไม่ได้พี่เต้ยผมอยากทำไม่ได้ตอนนี้เลยผมอยากเป็นแฟนในฝันได้เชื่อพี่เต้ยทำได้โอเคมาชวนตั้งแต่แรกอ่อนท็อปนี่ไงใช่มาหนึ่งสองสามไปอยากดูสตอรี่เธอแล้วเจอได้ฉันบ้างสักวันอยากเป็นคนธรรมดาที่มีเวลาที่สำคัญรู้ไหมว่าเธอเพราะว่าเธอคือคนนั้นเธอคนนั้นแฟนในฝันของชีวิตจริงตามไปทันไม่ตามหลังหมดเลยว่าเท่าไหร่มันมีเขาโครงเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวพอถ่ายเทปนี้เสร็จแล้วเราไปอัดกับนะกลับมาถึงเรื่องเพลงหน่อยดีกว่านะเต้นเหนื่อยเมื่อกี้เต้นเหนื่อยเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเต้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากพูดถึงเรื่องเพลงหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้มี2เพลงแล้วเนาะใช่ฟีดแบคที่ออกมาทำงานจนถึงตอนนี้เพราะว่าพี่เชื่อว่าทั้ง3คนนี้เคยเดบิวต์ที่ไหนมาก่อนไหมไม่เนอะมาเรามาเดบิวต์ที่นี่ด้วยกันนะไม่เคยใช่ป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเป็นศิลปินกันมาก่อนนี่ก็เพิ่งจะม .6 กันเองด้วยเนี่ยขึ้นมหาลัยกันยังครับเนี่ยกำลังจะขึ้นปีหนึ่งใช่แล้วเรียนไปด้วยก็ทำงานไปด้วยมีหลายอย่างที่ต้องพูดคุยเลยเนาะแต่อยากรู้มากเลยว่ามารวมตัวกันได้ยังไงใช่ก็คงจะผ่านออดิชั่นเนี่ยแหละค่ะโดยที่แบบพวกเราออดิชั่นมาเพราะว่ามีพี่ที่ค่ายติดต่อมาทาง Instagram อะไรอย่างงี้เห็นพวกเราผ่าน TikTok บ้างอะไรบ้างแล้วเราก็เลยมาออดิชั่นกันแล้วสุดท้ายพี่เขาก็มาจับมาทำวงเพราะเห็นว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับมาทำวงเราก็เลยได้เจอกันใช่ไม่อยากคิดว่าเราจะได้เจอกันเพราะว่าเป็นออดิชั่นครั้งแรกของเราสามคนเลยไม่อยากเจอกันเหรอไม่อยากคิดไม่เคยคิดอะไรพูดความจริงเกินว่าออดิชั่นครั้งแรก3คนเลยใช่ค่ะก็แบบมาฟอร์มวงกันพี่เขาก็แบบต่างกันมากก็เลยแบบอยากเอามาแบบจะจับมารวมกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นพวกเราสองไม่เพราะว่าชื่อต้องถามก่อนว่าชื่อวงอะค่ะแบบมันมีความหมายอะไรบ้าง Slow Sunday มีความหมายคือความหวานที่ละลายช้าค่ะมันเป็น Sunday แบบ Sunday ไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็แบบเปรียบเป็นรสไอศกรีมใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้ลองรสอะไรยังไงบ้างครับอย่างขี่ก็จะเป็นบับเบิ้ลกัมค่ะใช่ค่ะก็บอกว่าแบบเป็นบ่งบอกถึงความแบบว่าความโซนความแบบขี้เล่นอะไรอย่างนี้สดใสค่ะของหนูก็จะเป็นสตรอเบอรี่บราวนี่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่สตรอเบอรี่ปกติเพราะมันจะได้แบบเท่ขึ้นมานิดนึงอะไรก็จะแบบว่ามีความน่ารักขี้อ้อนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะของอันคือแบล็คเบอร์รี่ค่ะใช่จะแบบว่าลึกลับเป็นสีดำสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
ก็เลยกลายมาเป็นที่มา slow sunday ใช้เวลารวมตัวกันนานไหมเพราะว่าจากที่ไม่เคยร้องด้วยนะมันก็ต้องเรียกว่ามาออดิชั่นเรียกว่ามันก็ต้องมาซ้อมร้องเนาะมันก็ต้องมีการ acting coach อะไรอย่างงี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่เบื้องหลังทั้งหมดกว่าจะได้มาออกมาเป็นอย่างเงี้ยนานไหมค่อนข้างใช้เวลาค่ะใช่ค่ะ3ปีไม่ค่ะครับแต่ว่าถือว่าค่ายเราก็แบบว่าเร็วกว่าค่ายอื่นด้วยในการอยู่ด้วยกันเราใช้เวลาครับคลับ after class ค่ะน้องมินนี่ใช่เพียงมินนี่มาแล้วใช่ไหมคะรอบที่แล้วคือคิดว่าของพวกเราที่ใช้เวลานานน่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าหากันนะคะด้วยความที่ว่าแบบพวกเรา3คนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยนิสัยไม่เหมือนกันเลยสไตล์ไม่เหมือนกันเลยทำให้แบบปรับตัวเข้าหากันยากแต่ว่าสุดท้ายเราก็หาแบบจุดสมดุลใช่หาตรงกลางช่วงแรกๆก็ยากหน่อยใช่ก็เลยเรียกว่ามารวมตัวกันแล้วก็ได้มาเป็นวงนี้นะฮะคลับซันเดย์แล้วแต่ละคนนี่เอาจริงๆมีความชอบในงานบันเทิงอะไรยังไงกันบ้างมั้ยจริงๆแล้วคือเราอยากจะขึ้นมาเป็นนักร้องเลยมาตั้งแต่แรกทั้ง3คนเลยอยากทำอะไรมาก่อนมั้ยก่อนหน้านี้แสดงอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวหนูไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดว่าจะมาทำงานในวงการบันเทิงจริงๆตอนเด็กๆก็คือมีเดินแบบบ้างอะไรใช่ค่ะแบบแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าจะแบบได้มาทำแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูอะอย่างก็แบบว่าเป็นคนที่ชอบวาดรูปเป็นหลักก็คือไม่ได้มาทางนี้เลยแต่ว่าก็มีเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะก็ชอบอยู่แล้วแล้วยูคิกับอนันต์ล่ะฟูคิใช่ไหมคะฟูคิขออภัยครับเห็นเป็ดหิมะลอยลงมาแล้วยูคิเฉยเลยฟูคิขออภัยฟูคิก็เหมือนกันค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นศิลปินตั้งแต่แรกแต่ตอนเด็กก็ชอบร้องเพลงมากชอบร้องเพลงของพี่น้ำชาเพลงอ๋อหรอรักแท้ใช่ค่ะรักแท้เพื่ออะไรชอบเพลงมากเต้นตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยคิดตั้งแต่เด็กว่าถ้าเกิดว่าแบบมีเพลงของตัวเองแล้วคนอื่นร้องเพลงเราได้ก็คงจะดีเหมือนกันอะไรพี่น้ำชาเต้นเก่งนะใช่แต่ก็เดินตามรอยเขาโอเคอันอะของอันก็คือตอนแรกอยากเป็นนักแสดงค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าในมันคือจุดเริ่มของนายมันเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้นายเดบิวต์3คนนี้ใครจะไปรู้นายอาจจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกก็ได้แต่ใครจะไปรู้บางคนอาจจะเป็นศิลปินแตกต่างกันก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าอยากเป็นนักแสดงนี่คืออะไรยังไงอยากเป็นนักแสดงแล้วก็แบบชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วด้วยแล้วพอแบบมีคลับ after class มาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากลองดูใช่เพื่อที่จะแบบได้ต่อยอดแบบจะเป็นนักแสดงในอนาคตแล้วถ้า3คนทั้ง3คนเนี้ยเอาจริงๆพอตัดตอนแรกที่มันไม่เรียกว่ายังไม่เป็นอะไรเลยนะยังไม่ได้เป็นศิลปินยังไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้เป็นศิลปินมาครึ่ง9แล้วด้วยเรียกว่าเต็ม9แล้วด้วยมันแตกต่างกับวันแรกมั้ยที่แบบเราที่ยังไม่เป็นอะไรเลยยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนยังต้องมาแบบทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเคยสงสัยหรือว่าเรียกว่าแบบมันแตกต่างกันไหมชีวิตตรงนี้มันต่างมากค่ะมันเป็นยังไงมันโอเคไหมรู้สึกว่าวิถีชีวิตของเราคือเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าก็ต้องมาค่ายมาที่ซ้อมกับมาซ้อมกับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะได้ทำอะไรที่เราชอบมันก็จะน้อยลงพี่สนใจในเรื่องของการแบ่งเวลาใช่เพราะว่าก็กำลังจะขึ้นมหาลัยกันด้วยแล้วเธอจะรับผิดชอบยังไงแล้วพ่อแม่คือแต่ละคนที่ถือว่าโอเคไหมอะไรเพราะว่าสนับสนุนเต็มที่เนาะพ่อแม่ของครอบครัวพวกเราสนับสนุนนะคะถ้าเป็นชีวิตมหาลัยต้องถามฟูคิแต่ว่าถ้าชีวิตมัธยมอ่ะถามฟูมิได้ใช่ฟูคิผ่านมาแล้ว1 ปีผ่านไปกี่ปีผ่านมาแล้ว1จริงๆหนูกำลังขึ้นปี2ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วคือหนูปรับตัวค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเหมือนเป็นปีที่แล้วเป็นปีที่ทั้งเพิ่งเข้ามหาลัยใหม่แล้วก็ได้เริ่มคลายด้วยค่ะก็รู้สึกว่าปรับตัวใหญ่มากๆคือรู้สึกว่าการเขียนแพนเนอร์หนูเพิ่งค้นพบการเขียนแพนเนอร์ปีที่แล้วคืออะไรครับอธิบายก็คือหนูเขียนหนูพยายามแพนทุกอย่างเอาไว้ในแบบใน iPad หรือว่าในสมุดอะไรเงี้ยค่ะเขียนว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องส่งงานอาจารย์หรือว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างคาดนี้มีควิสอะไรเงี้ยค่ะหนูทำแบบนั้นทำให้รู้สึกว่ามันออร์แกไนซ์ง่ายขึ้นแบบบางทีหนูขี้ลืมหนูก็จำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีเพื่อนที่ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนช่วยมากใช่เพื่อนช่วยแบบคอยจดคอยทำอะไรสองคนนี้ก็อย่าลืมเอาตรงนี้ไปใช้นะเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะปรึกษามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้อะไรนี่พี่พูดจากประสบการณ์จริงอันนี้ขอโทษก็ได้เลยนะคือคนที่แบบเรียนมหาลัยไปด้วยทำงานไปด้วยพี่เต้เข้าใจมากและที่พวกเราจบมาได้เพราะเราเป็นเพื่อนดีหวังว่าเราจะได้เจอกันอะไรมิตรดีๆนะแล้วมันก็คบกันมาเรื่อยๆจนเป็นเพื่อนทำงานไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะก่อนที่จะไปไกลมากกว่านี้อีกนิดนึงจำได้ว่าใน MV เนี่ยไปร่วมงานกับน้องในพ็อกซี่เป็นพระเอก
ช่วงนี้พ็อกซี่นี่เขาเป็นพระเอกกันหลาย MV มากใช่ไหมใครเป็นคนรีเควสต์ไปอันนี้เหมือนเป็นพี่ๆในค่ายใช่ไม่ใช่พวกเราเซฟพี่ๆค่ะเราก็ช่วยดูด้วยแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่คาแรคเตอร์มันตรงกับพระเอก MV ของเราเรามีเสนอไปก็หลายชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็ขออีกทีนึงเสนอพี่เต้ยไปอะไรเงี้ยก็จะจ่ายไปอยู่ค่ะรอบหน้าเลยดูไม่ได้อะไรนะเขาเสนอเป็นอย่างนี้เป็นร้อยวงเลยมาวงนองพี่เต้ยเหรออยากไปมากเต้นฟรีก็เอาอ่ะได้ลองบอกว่าแบบคนนี้ไม่เอาค่าตัวอาจจะได้ก็ได้ใช่บอกไม่เอาค่าตัวแบบเป็นอาจารย์พูดแล้วใช่ไหมคะก็ไม่คืนคำด้วยได้แต่กี้ถามถึงไหนนอกเรื่องกันไปกันพระเอก MV แล้วอย่างนี้คือจริงๆแล้วเรามีการรีเควสต์เองหรือว่าจริงๆแล้วคือแต่ละคนก็ให้ผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็จะดูส่วนตรงนี้แหละคือเหมือนเราก็มีส่วนในการช่วยเสนอชื่ออะไรนี้แต่ว่าคนที่เป็นคนตัดสินใจก็จะเป็นพี่ๆทีมงานนะคะมาช่วยเชียร์ด้วยนะถ้าอย่างนี้ได้ค่ะมีงานนี่เอาให้พูดอีกนิดนึงขายวงอีกสักนิดหน่อยถ้าอ๋อเดี๋ยวอันสุดท้ายเอางี้แล้วกันทั้ง3คนนี้นะครับถือว่าเราก็เป็นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงมาสักพักนึงแล้วเนาะถือมาสักพักนึงไหมถือว่าเป็นรุ่นพี่สักพักนึงใช่ค่ะตอนนี้เราโชว์มากี่ปีกี่ที่แล้วจำได้ไหมหลายที่แล้วเนาะกี่ปีกี่ที่น่าจะไม่ได้เกือบจะครบปีมันเยอะนะใช่ป่ะเนาะเราก็เลยอยากจะให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยนะฮะถือว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วอ่ะก้าวขึ้นมาครึ่งนึงแล้วเด็กๆในบ้าน 2B นะ1 Variety น้องๆแต่ละคนเนี่ยนะครับถือว่าเขาเนี่ยอาจจะมีโลกที่อยากเป็นศิลปินแบบน้องๆเองนะฮะอาจจะอยากเก่งเหมือนทั้งน้องอันน้องคูคินะครับน้องแบมบี้อย่างเงี้ยนะฮะทั้ง3คนมีอะไรอยากจะเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจอยากจะให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆที่เขาอาจจะต้องการคำแนะนำดีๆเพื่อมาเติมเต็มในชีวิตเขาสักนิดนึงถ้าสมมติว่าอยากทำงานด้านนี้ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าให้หาโอกาสให้กับตัวเองเลยค่ะบางทีโอกาสก็ไม่ได้เข้ามาหาทุกคนเนาะก็อยากให้แบบว่าแสดงความสามารถของตัวเองให้แบบว่าทางสื่อโซเชียลอะไรอย่างนี้คนอื่นจะได้เห็นเรามากขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าทำตามความฝันตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันค่ะถ้ามีความสุขด้านไหนก็อยากให้แบบเต็มที่แล้วก็ลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าหาโอกาสให้กับตัวเองใช่สำคัญมากใช่ทุกวันนี้ทั้ง3คนมันคือความสุขเนาะมีความสุขค่ะงั้นพี่ก็ขอให้ทั้ง3คนเอนจอยกับความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางตัวเองอย่างใจหวังด้วยละกันนะครับขอบคุณด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนสำหรับซันเดย์ฝากผลงานฝากผลงานถ้าอยากจะติดตาม Slow Sunday อยากจะเป็นแฟนคลับทั้ง3คนไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างก็พวกเราก็ฝากเพลง Story ที่รักด้วยนะคะเป็นซิงเกิล2ของพวกเราแล้วนะคะใช่แล้วก็ไปฟังแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Channel Club After Class ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถไปฟังกันได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะใช่แล้วก็ไปเต้นใน TikTok ใช่นั่นคือที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ TikTok สามารถไปเต้นตามได้นะคะ Story ที่รัก Challenge ค่ะแล้วก็ติด Hashtag Story ที่รัก Challenge ด้วยนะคะโอเคก็อย่าลืมแม่อันฟอลแล้วก็ไปฟอลด้วยละกันเนาะใช่ส่วนใครที่อยากเจอพวกเราก็ไปติดตามตารางงานของพวกเราได้ทาง IG ครับ The Class เหมือนกันค่ะไปตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Slow Sunday นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยกันนะครับทั้ง3ท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง6คนแล้วนะครับพบกับรายการ To Be No One Variety ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่อง MBT นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจอแบบนั้น